ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะพูดกันถึงเรื่องภาวนาว่าด้วยรักรักเป็นเช่นนี้เองค่ะดูเหมือนเราสองคนทำงานหนักมากเลยนะพี่ติ๋งนะใช่เหงื่อเล็กน้อยใช่เหงื่อจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งลงมาจากกุฏิค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าจะพากลับมาในเส้นทางที่เราเห็นว่าเมื่อเช้างดงามเช่นไรฤดูกาลผ่านไปสิ่งนี้ก็ยังงดงามและงอกงามเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้เราจะกลับไปดูบริเวณที่เรามีโอกาสที่จะได้เห็นการเติบโตของทีมงานของพวกเรานะคะความรักทำให้เรามีศรัทธาค่ะศรัทธาที่จะมองเห็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่บอกได้เลยว่าเพราะความกล้าในการที่จะยกสิ่งที่ยากนะคะต้นนี้จึงเป็นตัวอย่างของเรามากเลยเราเรียกว่าต้นกลางนะคะความรักกลางได้ไหมพี่ติ๋งกลางก็ได้แต่คงไม่มีความสุขค่ะความรักไม่ควรกลางความรักต้องถ่อมตัวตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าเราไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นมาเลยนันทวานจะขึ้นมาค่ะไปได้เลยค่ะตอนนี้แสงกำลังเริ่มสวยค่ะเรามีโอกาสที่จะได้ใช้พาหนะนะคะที่จะตรวจงานเจอใครก็ทักไปก่อนความรักเป็นเช่นนั้นเองตะวันช้าช้ามือมือหายยังลูกยุบแล้วนะคะเลือกเอาระหว่างหน้ากับมือหน้ากับมือเออเก่งจริงๆแล้วตอนนี้โปรวันลบมาจะช่วยเรื่องที่จะเอาไดโว่ที่มีผู้บริจาคลงตามจุดต่างๆให้ด้วยโอเคไหมตัดสินใจให้ดีเลยนะจ๊ะจะได้เบาแรงนะขอบใจมากนะคุณแม่จะขออนุญาตไปดูตรงที่เขาถมดินหน่อยนะจ๊ะขอบใจลูกรักไหมรักทำงานรักงานไหมความรักเป็นเช่นนั้นเองค่ะความรักนะจ๊ะวันนี้มีผู้หญิงสวยอีกคนนึงจะมาขอสวดมนต์ด้วยนะจ้ะก็เป็นบ้านที่มีลูกหลานกลับมานะคะเป็นบ้านที่หลายคนอาจจะหลายคุ้นเคยอ่ะคุณแม่ว่าบางทีมันเป็นบ้านเนี่ยลงมาสวยงามเราเห็นชาวบ้านเดินกลับละเดินกลับหมู่บ้านเขาละค่ะพวกนี้แบบกลุ่มสะใจดีนะคะวางแผนพรุ่งนี้จะมีรถของยาวเครน5คันนะคะไปรับหินงั้นวันนี้เรามาตรวจงานอ้าวไหนล่ะน้ำตกนันทวันสมชายเปิดน้ำตกหน่อยครับเราไปดูทางด้านนู้นก่อนดีไหมแต่เราจะลดเรากลับมาได้ไหมพี่ติ๋งเราไปทางนู้นก่อนดีตรวจงานทั้งทีไปให้ถึงเลยแพของคุณวิวัฒน์ลงแล้วน่ะลงได้จริงหรือยังอ่ะจ๊ะน่ะแพที่อยู่ในน้ำอะค่ะคุณวิวัฒน์นะคะสินชัยช่วยทำแพบอกจะให้คณะแม่ชีไปสวดมนต์เดี๋ยวมาดูผลงานเสียนินนะคะถมแล้วอ้าวตรงนี้ฮัลโหลเป็นยังไงบ้างจ๊ะพี่ติ่งชมว่าห้องน้ำเราสวยงามห้องน้ำสวยมากเลยค่ะเราลงเดินกันหน่อยครับเป็นเปิดเราได้ครับแป๊บเราอยากจะรู้ว่าวันนี้เราเอามาเตรียมแล้วค่ะให้มองย้ายไว้ก่อนเพื่อจะถมดินพวกนี้ให้จบพี่ติงบอกว่าต้นบาวบาบที่เอาลงทางด้านนี้มันสวยงามมากเลยเอามาเดินมาดูกันหน่อยค่ะชมพรุ่งนี้เราจะทำงานเรื่องของการจัดวางแลนด์สเคปนะคะนี่คือไอโซวอลที่เราสั่งมาจากคุณชายโคสะนะคะขอบคุณคุณชายมากเลยที่จัดการให้ก็
อาคารที่เรามีคณะแม่ชีอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะลองหาวิธีการเจาะข้างบนที่มันจะทำให้ไอ้วัสดุเนี้ยมันดูโก้แล้วก็เย็นนะคะกับที่เมื่อวานนี้กลุ่มของแพทวงเคลียที่มาแล้วก็บอกเราว่าจะออกแบบเตียง2ชั้นให้เดี๋ยวสมชายช่วยเปิดช่วยเปิดน้ำตกนะคะสวยมากสวยมากค่ะเป็นสีคลาสสิกมากเลยขึ้นไปก่อนเนาะพี่ติงอยากให้ข้างบนเจาะเร็วคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวรอคุณแม่นิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณแม่อยากให้พวกเรารู้สึกได้ว่ามันมีสะพานที่ไม่ขวางทางเดินสมมุติว่าถ้าตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะที่จะเป็นอาจจะกระเถิบออกมาประมาณนี้หรือของเดิมก่อนเอาของเดิมที่ยังไม่กระเถิบนะแต่คุณแม่จะต่อเลยว่าจากตรงเนี้ยที่เราเชื่อมปึ้งแล้วตรงเนี้ยจะเป็นลานที่เราจะเดินจากตรงเนี้ยขึ้นไปไม่ทําให้ตรงนั้นแต่ว่าเป็นวิธีการที่เข้าไปเป็นการเดินที่เข้าไปในมุมนี้อันนี้ขออนุญาตนะคะเป็นการทํางานแบบเหมือนกับสั่งงานด้วยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะความรักเป็นเช่นนั้นเองความรักเป็นอะไรก็ได้ที่ดีไซน์ได้และความรักก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องอาศัยความเข้าใจในการดีไซน์ที่จะทําให้เราเนี่ยถ่อมตัวที่สุดความรักต้องอาศัยความซื่อสัตย์นะคะงั้นวันนี้เนี่ยคุณแม่กับพี่ติ๋งก็จะเป็นเรื่องเล่ากุศลต่อจากเมื่อเช้านี้ที่เรายืนอยู่ทางฝั่งนู้นเราเห็นมาทางฝั่งนี้นะคะแล้วเราก็เดินเข้าไปแจ้งข่าวให้ทุกท่านได้ทราบว่าห้องน้ำที่ท่านได้มีโอกาสช่วยพวกเรานะคะพี่ติ๋งเป็นไงบ้างคะมาตรวจงานแล้วห้องน้ำเป็นไงห้องน้ำดีมากเลยเจ้าค่ะเป็นอะไรที่สะอาดนะจ๊ะแล้วก็นี่เราจะยังไม่เข้าไปดูในไอซ์วอลเพราะเราหน้าเรายังเอาต้นไม้มาสวยงามอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าสังฆะของเราที่พอลาดตรงนี้แล้วมันดีมากเลยอ่ะสมชายมันเป็นเหมือนกับว่าเรามีพื้นที่ที่สะอาดพ่อเอ๋เป็นไงจ๊ะก็แจ้งให้ทราบนะคะบรรดาห้องน้ำที่ท่านได้ร่วมบริจาคมาก็สวยสดงดงามสะอาดมีความเป็นสัปปายะนอนตรงนี้เข้าห้องน้ำตรงนี้เราก็ปลอดภัยแล้วก็เอาต้นที่หลายท่านร่วมบุญไว้นี่ครับเดี๋ยวจะขึ้นหลังคาห้องน้ำนะครับผลิตไฟนี่ครับเนี่ยค่ะโซล่าเซลล์นะคะซึ่งเป็นแผงโซล่าที่จะเอาขึ้นบนหลังคาห้องน้ำแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็น40กิโลวัตต์ตอนนี้ก็มีคนทยอยมาอันนี้แจ้งข่าวให้ทราบว่าความรักเป็นเช่นนั้นเองก็คือการแบ่งปันการแชร์การแคร์การเล็กสเปคคือการเคารพนะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยตรงเนี้ยค่ะที่เราเตรียมไว้ว่าเราจะใส่หลังคาจากหน่อยเพื่อลดความแข็งนะคะแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยที่ชมเขาพยายามสอดหินไปตรงนี้ก็จะเป็นสวนสมุนไพรละเพราะว่ามันสามารถทำได้สามารถหยอดอะไรต่างๆที่เป็นพื้นที่ดินนะครับได้หมดได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ต้นขานางที่เราลงมาในตอนแรกเราจะเห็นว่าตอนแรกมันคือภูเขาร้อนๆแต่ตอนนี้เราทำแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวสมชายก็ลองดูดีไซน์เอาตรงนี้ก่อนเนาะเพื่อด้านหลังเนี่ยผมเดี๋ยวเราใช้ไม้วางแล้วก็กลายเป็นที่นั่งได้มันจะกว้างขึ้นนั่งคุยกันได้ใช่ก็บางทีฝนตกนะออกจากห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เข้าที่พักส่วนทางด้านนี้คุณแม่ให้ลูกศิษย์คุณแม่คุณแก้วนะคะจะทำเป็นสแตนกาสที่เป็นพระอริยธาราที่เป็นดอกบัวเป็นวันสโตกของคุณแม่ก่อนตรงนี้ถึงยังไม่เจาะพี่ติ๋งตรงนี้ที่ยังไม่เจาะเนี่ยเพราะคิดว่าถ้าเจาะแล้วมันไม่ควรจะเป็นหน้าต่างธรรมดาแต่มันควรจะเป็นอยู่ข้างในแล้วมันเป็นที่สวดมนต์ก็ได้นอนก็ได้ข้างบนเนี่ยจะไม่ทำเตียง2ชั้นเตียง2ชั้นจะอยู่ข้างล่างแต่ข้างบนเนี่ยพอเคลียร์แล้วเวลาคนน้อยใช้เป็นที่ภาวนาได้เลยหน้าฝนคืออาคารอเนกประสงค์เหมือนจำได้ไหมที่เราอยู่ที่ไอซ์วอลเนี่ยถ้ามีคนมาก็ปูเตียงนอนพึบแต่ถ้าไม่มีเราใช้เป็นที่นั่งภาวนาได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความกล้าหาญที่จะรักดังดังนะคะจากนี้ไปคุณแม่จะขอพาเดินทางด้านหน้าค่ะเป็นโอกาสละอันนี้เขาบอกว่าเสร็จภายใน2วันมั้งนะเนี่ยเตรียมเนี่ย
เป็นอะไรที่แบบเออก็ต้องขอบคุณนะสมชายสมชายสงสัยอีตอนที่เอาหินเข้ามาเนี่ยตอนเอาดินเข้ามาอ๋อจ้ะไม่เป็นไรของเรามันบาดเจ็บได้ใช่ไหมชีวิตนะคะเป็นเช่นนั้นเองตรงนี้ก็เดี๋ยวหาที่วางรองเท้านะคะอันนี้อาจจะต้องฝากดูเรื่องรดน้ำหน่อยเลยนะจ๊ะค่ะเราต้องมีความเขาเรียกอะคะความไม่ประมาทในการช่วยเหลือโอ้มากตรงนี้แหละที่คุณแม่ที่คุณแม่คิดว่าต้นไม้ที่เราเอาใส่ไว้มันจะให้ร่มแล้วตรงนี้มันจะดูสัปปายะคุณแม่จำแม่ค่ะเฉียงอย่างนี้แหละค่ะพี่ติงค่ะอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็สองหลังนี่เชื่อมกันสองหลังนี่เชื่อมกันตรงดาดฟ้ากับชั้นสองพอขึ้นบันไดปึ้งก็เข้าที่พักและข้างบนก็สำหรับภาวนาได้ชั้นสองก็เชื่อมเชื่อมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเป็นที่ห้องสวดมนต์มันควรจะเชื่อมกันคุณแม่ถึงได้บอกว่าเราใจเย็นๆก็จะเชื่อมกันก็จะเป็นดาดฟ้าเดียวกันและตรงนี้แหละค่ะพอออกมาเนี่ยค่ะมุมของอาคารที่สองน่ะจะอยู่ประมาณนี้นะสมชายมันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะปึ้งตรงนี้แหละค่ะที่คุณแม่อยากจะตอนนั้นที่พี่เบิร์ตแบบทําชะโงกมานี่ไงดูสิคะตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งที่ต้องดีไซน์สวยเลยแหละเพราะมันคือตำแหน่งสวยเลยอ่ะเนี่ยอันเนี้ยเพราะที่พักจะอยู่ตรงนู้นใช่มั้ยคะ2อันแล้วเชื่อมหลังคามาแล้วมาตรงนี้แหละที่มันจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วมองสิสวยไหมล่ะนั่นไอ้ความเป็นตรงนี้แหละค่ะที่คุณแม่อยากจะขอความร่วมมือนะคะใครอยากมาช่วยเราที่จะมองไปกับเราเนี่ยสวยไหมล่ะอันนี้แหละค่ะภาวนาว่าด้วยรักเขียนผ่านแผ่นดินเลยค่ะแล้วตรงนี้ที่เขาทำไว้ตรงนี้ก็ SCG ก็จะมาเป็นเจ้าภาพในวันที่31ตุลาอันนั้นเขาก็รักเรานะคะเขาจะมาทำเนี่ยค่ะถ้ำนิพพานชิมลองเสร็จแล้วคะคะเขาเริ่มสตาร์ท31เขาขอไประดมบุญเขาก่อนนั้นเราก็จะมีที่พักสองหลังมาเป็นที่สวดมนต์แล้วก็ต่อด้วยถ้ำนิพพานชิมลองอันนี้ก็จะเป็นเฟสแรกที่เราต่อจากการทำงานในทาราฟาร์มนะคะพอทาราฟาร์มเสร็จตรงนี้เสร็จนั้นบริเวณเนี้ยก็จะเป็นบริเวณที่พวกเราบอกได้เลยว่ามันพอที่จะต้อนรับผู้ที่สนใจในการปฏิบัติใช่ไหมเห็นใช่ใช่องค์ปฐมของเรานะคะต้นไม้พวกนี้ก็เก็บไว้นะเนี่ยเราเก็บว่าต้นหนอนไก่ค่ะเนี่ยอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องรดน้ำด้วยดูสิอะไรที่ขึ้นเองอย่างเงี้ยค่ะคือธรรมชาติของเขาสวยงามนะคะคุณแม่ขอบอกนันทวานมาดูวันนั้นเขาขุดไปสองกอใช่ไหมเอาไปเถอะไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวมันก็จะไปกระจายทางนู้นนี่ไงคะสวยไหมคะเนี่ยเนี่ยดูสิคะงอนไก่ที่ขึ้นเองสวยไหมคะนี่สวยเพราะตรงนี้ยังไงสมชายก็จะติดอยู่แล้วแหละจะโดนไม่ไอ้ตดตรงนี้เราเอาเก็บเอาไว้สวยไหมคะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มถึงคันดินถึงขอบนี่แหละครับถึงไหนจ๊ะจะไปถึงประมาณกอหญ้านั่นแหละครับก็จะระดับก็จะพอๆกับฝั่งนู้นทางนี้ก็อันนี้ก็เสมอกันออกมานี่ครับแล้วก็จะไปประมาณกอหญ้านู้นครับก็จะไม่เลยไปนู่นแหละก็จบแค่นี้ความสูงก็อยู่ประมาณเท่านี้กอหญ้าไหนสมชายไปชี้หน่อยเห็นหญ้าชิดๆรั้วนะครับคุณแม่อ๋อแล้วทางนู้นก็เป็นแลนมาอันนู้นมันสูงอยู่แล้วเพราะเรามีสันที่ชิดขอบรั้วลวดหนามอยู่น้ำท่วมยังไงก็ไปอยู่แล้วใช่ครับโอเคค่ะค่ะมีคุณมยุรีค่ะว่าบอกเห็นสวนหินแล้วอยากเสนอต้นจันผาค่ะมีที่สวนวังม่วงสระบุรีประมาณ 200-300 ต้นแต่ไม่มีคนขุดและรถขนส่งค่ะแต่ยินดีถวายให้เสถียรค่ะคุณแม่ยินดีรับไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันว่ามันต้นถ่ายรูปเข้ามานะคะประสานในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะจัดลำเรียงว่าใครมีอะไรอยากจะมาฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของหุบเขาโพธิสัตว์ภาวนาว่าได้รักด้วยกันเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะหาคนไปช่วยกันยกย้าย
ต้นไม้ที่มีอายุมากๆแล้วตามมาช่วยกันรดน้ำพรวนดินให้เป็นการเติบโตอย่างมีมิตรภาพนะคะก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะค่ะสาธุค่ะมุมนี้สวยงามอยู่แล้วนี่ค่ะคือแพตอนนี้ยังไม่กล้าลงสมชายแล้วจะมีอะไรอยู่ที่เหนือข้างบนไม่อาจไม่อันนี้แหละค่ะที่เราจะลงไปสวดมนต์ได้ด้วยทำภาวนาว่าด้วยการลอยแพไม่ชีลอยน้ำนะคะไม่ชีลอยแพค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่แสงสวยมากเลยเนี่ยทิศตะวันตกเห็นแล้วเดี๋ยวให้พวกเราเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อให้ท่านดูแสงพระอาทิตย์ในมุมบนนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความก้าวหน้าก็ถือว่าเป็นการรายงานข่าวลูกศิษย์ลูกหาที่แบบอยากรู้ว่าคุณแม่ทำอะไรแล้วก็ในวิธีการทำเนี่ยแหละที่เรารู้สึกได้ว่าเราขอบคุณในทุกโอกาสจริงๆที่เราได้รับใช้ค่ะที่นี่เป็นบ้านของพวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ก็สามารถที่จะเข้ามาพึ่งพิงอิงอาศัยได้นะคะเป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่เราจะปลอดภัยโดยทำไปด้วยกันถือเป็นการเชิญชวนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วยกันนี่คุณแม่ชอบต้นไม้พวกนี้จังเลยสมชายต้นไม้พวกนี้เป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะเอาหินวางไงหินวางก็จะมีหินเหมือนการมองตรงนี้พี่ติงเราเดินเหรอแล้วพี่ติงจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวต้องกลับรถก่อนเจ้าค่ะพี่ติงเรานั่งรถเดี๋ยวนันทวันไปแล้วกลับตรงนี้นะจ้ะแม่ตั้งแต่มีรถเนี่ยคุณแม่ไม่ได้เอ็กซ์ไซส์เดินเลยนะคะเนี่ยสมควรมาบ่อยๆเพราะว่ามันสปอยคุณยายไม่ต้องเดินเลยพี่ติงทุกทีเนี่ยคุณแม่จะแอดเวนเจอร์โดยการเดินแต่วันนี้แสงสวยงามแล้วก็โอ้ตอนนี้วิวสวยจริงนะคือแบบไม่ถึงมันมีน้ำอ่ะสมชายมันเลยเย็นคุณแม่ว่าเพราะมันมีน้ำอ่ะได้จ้ะวันนี้วันพระเดี๋ยวพวกเราจะได้มีโอกาสฟังเสียงสวดมนต์ของคณะวิชีตรงปลาคราฟอ่ะน่ะแสงสวยขอบใจทุกคนนะจ๊ะเรารู้สึกว่าผู้หญิงปลอดภัยไหมอ่ะพี่ติ๋งผู้หญิงปลอดภัยเนี่ยจำเป็นไหมที่นี่ปลอดภัยเจ้าค่ะหลบภัยของเราหลบจากอะไรหลบจากผู้ชายอ่ะหรือหลบจากอะไรพี่ติ๋งหลบจากอะไรที่ทำให้ทุกข์ใจเจ้าค่ะเนี่ยค่ะน้ำตกที่เป็นธรรมชาติของเรานะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านได้เดินผ่านน้ำตกและขึ้นไปข้างบนเอาละดูสิคะน้ำนองตะลิ่งเลยไปเราลงกันในวันแรกที่พวกเรามาที่นี่แล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยอะไรก็ยากไปหมดเลยความรักมันก็ต้องช้าๆอย่างนี้มันยากแต่ทำได้ค่ะที่นี่ไม่ได้สร้างได้ง่ายหรอกค่ะแต่ทำได้มันจึงไม่ยากนะคะตามคุณแม่มาเลยค่ะมาดูน้ำตกแล้วเดินกันกระด้องกระแดงมาก่อนก็ฝีมือนะคะความรักที่ไม่ต้องแบกความรักที่ไม่ต้องแบกแต่ถูกจัดวางได้เป็นเช่นนี้เองแล้วเราก็จะขึ้นไปที่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์แสงสว่างแห่งปัญญาท่านเป็นแสงสว่างแห่งความรักสวยงามแล้วก็อันนี้เป็นฝีมือที่จะบอกให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยทำงานกันอย่างถ่อมตัวนะคะถ้าจ้างคนทำงานสงสัยหมดเงินหมดแต่อันเนี้ยทำกันเองตัวตนหมดตัวตนเล็กงานใหญ่แล้วก็ทำงานอย่างไม่เอามันจึงเบาที่จริงงานมันหนักมากประโยคเหล่านี้เดี๋ยวพี่ปุ้ยเขาเอาไปทำวาทธรรมค่ะมาเดินตามมาเลยคุณแม่สั่งหินน้ำมาตรงนี้หน่อยหนึ่งเ
พื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะปิดความเป็นปูนนะคะโอ้ยเดินแล้วเย็นเลยอ่ะอันนี้เป็นอุโมงค์หมูปล่อยเขาถามว่ายายจ๋าครับเขาจะมุดไปได้ยังบอกเดี๋ยวรอยายทำเซฟตี้ก่อนเนี่ยค่ะเราเดินมากันแล้วตรงบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราจะเดินเข้ามาในเส้นทางที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะคะคุณยายเดินไปเลยใช่ไหมเดินไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคณะแม่ชีจะสวดมนต์ไงเราเลยขึ้นไปฟังข้างบนก่อนเพราะเขาจะสวดมนต์อยู่ที่เนี่ยแหละค่ะตรงบ่อปลาคาร์ฟของพวกเราเนี่ยเขาเริ่มเตรียมวางแล้วเห็นไหมคะมาเรามามุดกันก่อนเราเริ่มสนุกสนานนี่เตรียมสวดมนต์นะจ๊ะขอเดินผ่านก่อนลูกเรารู้จังหวะอ้อยจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่ฝากหนิงสวดมนต์ด้วยหนิงมากับเพื่อนอยู่2คนนะเดี๋ยวอาจจะขึ้นไปหาคุณยายก่อนก็ได้จ้ะเราเดินขึ้นมาค่ะเราเริ่มเห็นความเขียวเห็นน้ำเห็นที่พักอ๋อนี่ไงมองข้างบนห้องน้ำที่ท่านทั้งหลายใช่ไหมคะเนี่ยลงแล้วเห็นไหมคะตอนแรกเราก็เราจะยังไงดีเราจะหลบความเหลี่ยมเนี่ยนะต้นไม้เนี่ยช่วยได้แล้วถ้าข้างบนหลังคาที่เป็นโซล่าฟาร์มของเราซึ่งอันนี้จะเป็น40กิโลวัตต์แล้วอันนู้นเลยนั่นน่ะรวมแล้วเป็น16กิโลวัตต์ก็จะเหมาะเลยค่ะทำงานด้วยลักษณะของการมีประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่ขอบคุณในทุกการสนับสนุนภาวนาว่าได้รักที่จะทำให้เรามีสังฆะของสตรีเนี่ยอันนี้ดูดีเลยมองจากข้างบนโอ้แตกแล้วจ้ะบาบาบเล็กๆแตกแล้วเนี่ยค่ะเราขึ้นมาข้างบนแสงสวยงามมาดูน้ำข้างบนค่ะในอีกมุมนึงซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวพอหินมาในวันพุธหินกระจกก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้กันเพราะว่าตรงนี้จะสวยงามค่ะขึ้นมาด้วยค่ะเพราะเราจะมีรถยกจากยาวเคตรงนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มของเราก็ทำถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะคะเนี่ยดูข้างบนเนี่ยข้างบนจะเดินได้ก็ต่อมาตึ้งหนึ่งแล้วก็ที่เราดูมุมบนต้นไม้ก็จะดีเป็นตรงนี้ถ้าเป็นสแตนกาสนะเจาะสวยๆนะพระอาทิตย์ตกอย่างเงี้ยก็รออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะรออีกสักแป๊บหนึ่งใจจดใจจ่อว่าด้วยรักไปด้วยกันความรักเป็นเช่นนั้นเองละเราจะมานั่งคุยกันตรงนี้วันนี้เราจะมองแสงอีกมุมหนึ่งเมื่อวานนี้เราอยู่มุมนู้นมีคุณนพสิทธิ์บอกว่าอยากไปอยู่ด้วยครับเสียดายเป็นผู้ชายโอ้ยมาได้นะโอ้ยไม่มีใครเข้าป้ามหรอกจ้าผู้ชายอะมาเลยก็ดูศีรษะใจดีอ่ะผู้ชายเต็มไปหมดเลยดับไหมคะไม่ดับเลยผู้ชายเยอะผู้ชายอยู่ในนี้ประมาณสักกี่คนเนาะเป็นมาอยู่เต็นท์ใช่ไหมเจ้าคะเต็นท์นี่เลยค่ะบริเวณที่เราจะทำเต็นท์เราเห็นแล้วล่ะว่าเนี่ยค่ะที่เห็นโล่งๆทั้งหมดเนี่ยคือบริเวณที่เรามีไว้ถ้าผู้ชายมาคุณอะไรนะคะพี่ตีนคุณนพสิทธิ์มาเลยมาได้อยู่จังหวัดไหนอะลูกแสงสวยงามอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคณะแม่ชีจะสวดมนต์วันนี้เป็นวันพระเราต้องบอกเลยว่าแรม15ค่ำเดือน9นะคะความมืดจะทำให้เราเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาชัดเพราะฉะนั้นชีวิตไม่ต้องกลัวอย่ากลัวความมืดอย่ากลัวในสิ่งที่เรายังเป็นนักสู้อยู่แม้กระทั่งความรัก
ความรักไม่ได้มีไว้ให้เรากลัวแต่ความรักมีไว้ให้เรารู้จักการจัดการความรักเป็นเช่นนั้นเองมันมีรักมีจากพรากจากเป็นจากตายจริงๆแล้วเนี่ยพี่ติ๋งเชี่ยวชาญนะเรื่องนี้พี่ติ๋งเชี่ยวชาญมาเราตอบคำถามกันหน่อยพี่ติ๋งนั่งตรงนั้นดีไหมแล้วคุณแม่จะนั่งตรงนี้แล้วสวยไหมคะนกกลับมาแล้วกลับบ้านแล้วหรือว่าคุณแม่ยืนตรงนี้พี่ติ๋งนั่งตรงนี้เพราะเราจะต้องอยู่ได้ไมโครโฟนตัวเดียวกันเนาะจ้ะคำถามไม่มีเจ้าค่ะนั่นรถใครอะลูกรถใครจ้ะรถโปรไหมคะหือใครมาหาจ้ะพี่นุ้ยทำหน้าที่รับแขกนุ้ยอ้าวพี่ปูพี่ปูกับหลานมาเออขึ้นมาลูกมาเลยลูกเดินเข้ามาโอ้คุณแม่มีนัดค่ะเชิญขึ้นมาเลยค่ะพี่ปูอาจจะไม่กล้าเดินก็ได้นี่แหละใครมาก็ตรงนี้มาหนิงมาลูกวันนี้มีลูกหลานกลับบ้านเนี่ยมานั่งกับพี่ติงพี่ติงขาพี่ติงนั่งตรงนี้เพราะพี่ติงจะต้องอ่านเดี๋ยวมาหนิงมาแนะนำตัวเองก่อนหนิงมาอยู่กับคุณยายกี่วันหนิงมาอยู่กับสวัสดีค่ะจำได้เปล่าคะใครเอ่ยเขานั่งรถมาวันนี้กับพี่จอยค่ะตอนแรกว่าจะไปปฏิบัติที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งพอรู้ว่าคุณยายเนี่ยมาที่นี่ก็เลยมาหาคุณยายค่ะอยากมาอยู่ใกล้ๆคุณยายดูสิเห็นมั้ยหลานฉันวันนี้คุณยายพูดเรื่องภาวนาว่าด้วยรักรักเป็นเช่นนั้นเองความรักเป็นสิ่งที่งอกงามได้ความรักเป็นได้ทั้งความสุขและความทุกข์ใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆก็นิ่งจะมาอยู่สัก 2-3 วันค่ะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้ชวนคุณยายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีโอกาสได้พาเดินเล่นไปได้กันงั้นวันนี้คุณยายยินดีต้อนรับรู้จักกับพี่ติงก่อนนั่งลงเลยลูกค่ะพี่ปูเข้ามาเลยมาหลานมาแล้วมาหาคุณยายมาเถอะคุณแม่คะจ้ะถามว่าตอนนี้เปิดให้ปฏิบัติเข้ามาปฏิบัติธรรมไหมเจ้าคะตอนนี้ยังไม่เปิดอันนี้อย่างประมาณนี้เรียกว่าลูกหลานกลับบ้านลูกหลานกลับบ้านนะคะที่ยังไม่เปิดเพราะว่าเรามีที่พักยังน้อยอยู่แต่เดี๋ยวหน้าหนาวค่ะในช่วงสักธันวาคมหลานมาหายายลูกมานั่นมาธันวาคมเราก็จะแบบประมาณการว่าเราจะเริ่มทำเต็นท์เดี๋ยวขอเวลาสวัสดีลูกนี่ใครคะแนะนำตัวเองก่อนเห็นไหมเข้าวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยนุ่นค่ะนุ่นเป็นไงงานนุ่นสักเซสไหมก็กำลังดำเนินไปด้วยดีเหนื่อยไหมลูกสนุกดีค่ะเหรอจากงานวันนั้นนี่เขาเป็นนักธุรกิจลูกพี่ปูที่ทำเรื่องตู้ชุมชนคนทันสมัยที่คุณยายไปเปิดเมื่อวันที่12จากวันนั้นมาเป็นไงลูกจากวันนั้นมาก็เสียงตอบรับดีค่ะตอนนี้ก็มีคนสนใจเข้ามาจองตู้เรื่อยๆหรอกี่ตู้แล้วก็ได้หลายๆได้หลายแล้วไม่ค่ะนักธุรกิจเขาไม่บอกพี่ปูกับแม่เขาอยู่ข้างนอกก็ได้นะคะเราก็เนี่ยเป็นคนรุ่นที่บอกว่าทุกเจเนเรชันสุขทุกข์เป็นสากลถ้าตราบใดตอนนี้คุณยายก็อยากจะบอกหลานๆว่าในอ่ะมานุ่นนั่งตรงนี้ได้ลูกมานุ่นมานุ่นนั่งพี่ติ๋งนั่งตรงนี้ได้พี่ติ๋งคะโอเคเลยพี่ติ๋งคอยอ่านนะคะว่ามีค่ะคืออยากจะบอกกับหลานๆซึ่งจริงๆแล้วพวกเราเชื่อว่าเราไม่เคยเกลียดกันหรอกลูกไม่ว่าเราจะเป็นเจนไหนนี่อันนี้ต้องเรียกว่ารุ่นหลานนะคะในรุ่นหลานพี่ติ๋งเนี่ยรุ่นน้องค่ะน้องอันนี้ลูกค่ะหนิงยายจะบอกอะไรให้ใครจะรุ่นไหนก็ตามความรักไม่มีรุ่นความรักไม่มีรุ่นแต่ต้องมีเรื่องหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของความรักก็คือต้องให้อภัยความรักไม่ควรจะจบลงด้วยความเกลียดชังจะอยู่จะหย่าไม่ได้เป็นประเด็นไม่ได้เป็นประเด็นประเด็นก็คือต้องพ้นทุกข์เวลาที่เรามองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราอยู่กับมันได้อย่างที่มันเป็นแล้วเราไม่เป็นทุกข์แสดงว่าความรักงอกงามอย่าสงสัยว่าเราทำไม
เราอย่างไรมีความรักอย่างค่ะเคยทะเลาะไหมก็มีบ้างค่ะมีบ้างคาดหวังอะไรกับความรักคาดหวังอะไรกับความรักคะก็จริงๆไม่อยากคาดหวังเพราะว่าถ้ามันคาดหวังมันก็จะผิดหวังเนี่ยค่ะเจ๋งความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้องคาดหวังแต่ต้องรู้ว่าถ้าเรามองสิ่งที่เรารักได้อย่างที่เรายอมรับจุดอ่อนของเขาได้ทั้งหมดเราไม่ต้องหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเราจริงไหมถ้าเรายอมรับจุดอ่อนเขาเช่นสมมติถ้าเราบอกว่าเราพร้อมที่จะเป็นถังขยะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาหาเราจะเป็นขยะประมาณไหนสเปซี่ไหนเราพร้อมที่จะเป็นถังขยะเราก็ไม่ผิดหวังเพราะเราพร้อมไงแต่ถ้าเรายังเลือกว่าสิ่งที่จะเข้ามาหาเราเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นคราวนี้แหละเราจะผิดหวังคุณยายถึงได้บอกนะว่าเราพร้อมหรือยังที่จะยอมรับในทุกเรื่องถ้าเรายอมรับจุดอ่อนของคนที่เราคิดว่าเราจะอยู่กับเขาได้รับรองว่าเราจะอยู่ยังไม่ทุกข์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่น่ารักมันเป็นเช่นนี้เองค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเราก็ไม่ไหวอ่ะเราเหนื่อยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้จะผีเข้าผีออกเราไม่รู้ว่าวันนี้จะซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์เราไม่รู้อะไรเลยในสิ่งที่เรารู้สึกได้ว่าเราเต็มที่แต่เราไม่มั่นใจเราก็ต้องกลับมาหายใจลึกๆมาทบทวนมารักตัวเองก่อนแต่ถ้าเราบอกว่าเราพร้อมไม่ว่าสิ่งนั้นที่จะมาอยู่ในใจของเราจะเป็นอะไรก็ตามเราจะไม่เกลียดชังอย่างเงี้ยก็ต้องรักตัวเองให้เป็นจะได้ไม่เป็นทุกข์ความรักเป็นเช่นนี้ค่ะความรักไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวและความรักไม่ใช่เรื่องที่เราต้องหนีแต่เราเลือกได้เราต้องเลือกได้เลือกได้ไหมคะพี่ติงเลือกได้ค่ะยืนยันค่ะ ยืนยันเหรอรักตัวเองเป็นแล้วเลือกได้ค่ะรักตัวเองเป็นแล้วออร่ามาเลยใช่ค่ะสวยขึ้นสวยวันสวยคืน ไอ้ที่นอนไม่หลับไม่มีแต่แรกมี ก็ทุกคนก็ต้องผ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรา4คนรักเป็นไม่เป็นทุกความรักเป็นเช่นนี้เองดูแสงสวยแสงสวยทุกวันนะคะแล้วก็เป็นแสงสวยที่แบบได้ยินเสียงน้ำนกกำลังบินกลับบ้านเพราะนกก็คงรักครอบครัวนะแล้วคุณยายเองก็อยากจะให้กำลังใจกับท่านที่กำลังดูอยู่ทั้งบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศไหนวัยไหนชนชั้นไหนความรักไม่มีเพศวัยชนชั้นและวรรณะความรักก็คือความรักคุณแม่ก็พูดกับแพทย์เมื่อวานว่าก็มันจะแต่งเพลงนะคะความรักเป็นอาการริโกะเห็นไหมไม่มีการและเวลาแพทย์วงเคลียร์นะคะเนี่ยต้องไปฟังเพลงแพทย์วงเคลียร์นะคะก็วันนี้พี่ติ่งบอกว่าไม่มีใครถามเลยไม่มีมีแต่ถามว่าที่แถวข้างหน้ามีรถโดยสารผ่านถ้าจะยากถ้าจะยากไม่จะมายังต้องอาศัยมากันเลยเนี่ยจากกรุงเทพน่ะถ้าจะยากเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ว่าเราสามารถที่จะทำเขาเรียกว่าตารางอ่ะสุกมาเวลาไหนขึ้นรถตู้ที่ไหนอ่ะนะค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ขอเวลาให้คุณยายสร้างบ้านก่อนนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ทุกคนจะนอนหลับแบบชนิดที่ทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินถ้าจะถามว่าหินหนักไหมจริงๆแล้วหินหนักค่ะแต่จะเบาถ้าเราไม่แบกถ้าเราไม่แบกชีวิตก็ไม่หนักความรักไม่หนักถ้าเราไม่แบกนะคะมันเป็นเช่นนี้เองชีวิตก็มีไว้เพื่อให้เราเติบโตแล้วก็งอกงามอยู่ด้วยภาวนาว่าด้วยรักนะคะให้อภัยตัวเองให้ได้อย่าย้ำคิดย้ำทำว่าทำไมฉันจึงเป็นอย่างนี้ฉันถูกหลอกอีกแล้วไม่จริงถ้าเราพอใจที่จะบอกว่าการเรียนรู้ของเราเติบโตเสมอเราพอใจกับการเติบโตของเราแม้สิ่งนั้นอาจจะเรียกว่าความทุกข์หรือความผิดหวังทุกอย่างเป็นภูมิคุ้มกันของเราหมดนะคะเสียงสวดมนต์มาแล้ววันนี้บรรพาเดี๋ยวจะส่งสาวๆไปสวดมนต์นะคะแล้วคุณแม่จะนั่งคุยกับคุณพ่อมาใช่ไหมพ่อเข้ามาทำอะไรอ่ะวันนี้พ่อเข้ามาก็มากับคุณยายนะเนี่ยไง
ผู้ชายมาได้เห็นไหมคะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะนันทวันว่าไงจ๊ะน้องฟ้าใสค่ะดูคุณยายทุกวันเลยค่ะอยากพาไปกราบคุณยายช่วงเย็นและร่วมทำวัดเย็นไม่ทราบว่าไปรบกวนหรือเปล่าคะดีใจที่คุณยายวางดอกกล้วยไม้ไว้ตรงทางเข้าอู่ข้าวน้ำค่ะกราบขอบคุณไตฟ้าใสของยายมาเลยอ้าวหนูมาเหรอตอนนี้หนูอยู่ที่นี่เหรอลูกหลานจิตประภัสสรน่ารักพ่อเขาก็น่ารักมากพ่อไม่ต้องกลัวคุณยายมาได้ค่ะที่นี่ผู้ชายเขาได้แล้วก็เป็นเด็กผู้ชายวันเกิดเขาเขาเอากล้วยไม้มาให้เราตรงที่พี่ติ่งนั่งทานข้าวมาได้เลยไม่รบกวนเลยลูกแล้วมาก็เอาเต้นมาละพอมันหมดแล้วไม่ต้องไปนอนที่อื่นก็มาอยู่ตรงนี้กันนะจ๊ะก็ยินดีต้อนรับเลยวันนี้พวกเราอยากให้ทุกคนอยู่กับลมหายใจแห่งสติหายใจให้เป็นลึกๆรู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะกายทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินไม่ต้องแบกไว้อะไรก็ไม่ต้องแบกความรักไม่ได้มีไว้ให้แบกรักตัวเองอย่างอ่อนโยนหนึ่งลมหายใจเข้าเอาความรักอาบรดร่างกายของเราเดี๋ยวเราจะนอนไม่หลับหายใจออกอีกครั้งหนึ่งปลดปล่อยทุกอย่างลงบนแผ่นดินหายใจเข้ารู้กายอยู่นี่รู้ทิ้งทุกอย่างเหมือนพระแม่ธรณีหรือเตียงของเราเนี่ยแหละค่ะหรือเบาะของเราเนี่ยโอบกอดเราไว้หลับไปอย่างวางใจวางใจได้ว่าชีวิตเป็นเช่นนี้พรุ่งนี้เราก็จะตื่นมาด้วยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วควรกับการงานเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยค่ะสวยงามใช่ไหมคะดูแสงสิคะสวยงามเสมอเลยสำหรับเวลาที่เราจะเห็นว่าความมืดมันกำลังคืบคลานเข้ามาเหมือนหิ่งห้อยเล็กๆมันดูงดงามและสว่างทั้งๆที่แสงมันเล็กนิดเดียวเพราะมันมีความมืดวันนี้เป็นข้างแรม15ค่ำเดือน9เดี๋ยวก็สว่างแล้วนะคะวันนี้พวกเราสี่คนไปก่อนสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะจ๊ะวันนี้บ๊ายบายนะคะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้แสงสีม่วงสวยอย่าเพิ่งไปนะดูสีแสงกำลังสวยเห็นไหมสวยมากสวยมากยายบอกแล้วว่าเป็นเช่นนี้เองความรักเดี๋ยวพอเราลงไปทาง